ഞാൻ നമ്മളെ മുണ്ടക്കായി ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാക്കിന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ പച്ചക്കാട് പോയ ภัยธรรมชาติสุดโหดเกิดขึ้นที่รัฐเกละทางตอนใต้ของอินเดียหลังจากมีฝนตกอย่างหนักจนทำให้เกิดดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อช่วงเช้ามืดวันอังคารที่30กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นคราชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่าครึ่งร้อยติดอยู่ในพื้นที่อีกจำนวนมากภาพเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายเอาไว้เผยให้เห็นน้ำโคลนไหลทะลักผ่านโขดหินและต้นไม้ที่โค่นล้มทำให้บ้านเรือนหลายหลังพังทลายโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีรายงานดินถล่มหลายแห่งในหมู่บ้านบรรณคไคอัตถมาลาและชุรันมาลาในเขตเวยานาธของรัฐเกละหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญฝนตกหนักตั้งแต่วันจันทร์ที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาและคาดว่าประชาชนจำนวนหนึ่งอาจถูกแม่น้ำชาลิยาพัดพาไปด้วยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ประสบภัยแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากทั้งฝนที่ยังตกหนักต่อเนื่องและสะพานในพื้นที่ได้พังถล่มโดยชาวบ้านรายหนึ่งได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเกิดดินถล่มอย่างน้อย3ครั้งตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาสัตว์สะพานที่เชื่อมต่อหมู่บ้านพังถล่มทำให้มีชาวบ้านจำนวนหลายร้อยคนติดอยู่ภายในหมู่บ้านไม่สามารถอพยพออกมาได้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารได้ใช้เชือกลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาและเตรียมส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในพื้นที่และเร่งสร้างสะพานชั่วคราวล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่30กรกฎาคมสามารถนำตัวผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่ได้แล้วอย่างน้อย250คนและได้ส่งผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย70คนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นขณะเดียวกันก็พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63ศพทางนี้เขตเวยานาธตั้งอยู่ในพื้นที่แนวเทือกเขาขาดตะวันตกซึ่งมักเกิดเหตุดินถล่มบ่อยครั้งในหน้ามรสุมโดยในปี2019ได้เกิดเหตุดินถล่มที่หมู่บ้านภูทูมาลาในเขตเวยานาธซึ่งอยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุในครั้งนี้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า17ศพด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีโพสต์ลงใน X หรือ Twitter ระบุว่าขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียคนที่รักและขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ให้คำมั่นกับนายปานารายีวิชายานมุขมนตรีรัฐเกละว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเบื้องต้นครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยา 200,000 รูปีหรือราว 85,000 บาทขณะที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยา 50,000 รูปีหรือราว 21,000 บาท